สูงเห็นนักร้องก็เลยมาถึงกิจกรรมเรียกว่ากำลังเดินเกิดเลยเอาใหม่มาถึงกิจกรรมจับปูนาเอาไปทำเมนูหลากหลายเมนูของที่นี่บ้านศิลาโฮมสเตย์เห็นปูนาไผว่าบ่ฮู้เห็นปูก็ตั้งว่าปูเห็นปลาก็ต้องว่าปลาบอกเคยไปจับให้ปูมันงับนิ้วมือนี่นะและบอกเคยพูดว่าคุณแม่ขาปูน้อยนี่แม่เขาก็ต้องมีเพลงประจำเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่เขาสิเริ่มก้นใส่ก่อนก้นน้อยนี่แหละลูกว่าเอื้อดอกปูบ้านเฮาพ่อหารูมันก่อนนะจ๊ะหารูปูนั่นนี่มาหามันดูยังไงอ่ะแม่มันเป็นรูยังไงอ่ะโอ้นี่เป็นกดจิ้งปึงอยู่ก็แม่ฉันไม่จะถือหน้าผากเขาไปเนี่ยค่ะหน้าผากคุณออกมาไหมระวังหน้าผากนะโอ้คุณลงไปอย่างนี้เลยไปเห็นหูมันก็คุณลงไปลูกแม่เคยกดผอกงูป่ะแม่โอ้ยนั่นเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วมาโอ้ยปูจริงด้วยอุ้ยอันเลิศๆนี่ปูอยู่ข้างในนั้นโอ้ตัวบอกไงได้แม่กูจะกัดมืออ่ะมันคืออยู่ตื่นแท้แม่แม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่เหยียบเท้าแม่ได้แล้วได้ปูแล้วโอ้คือแม่คือกัดจับหรือว่ามันหนีบเด้อปูได้หนีบมือเด้อปูตัวใหญ่มากเลยตัวนี้กินกล้ามมันก็ได้ได้แม่นี่ไปเป็นก้อนของแม่อีกไปแม่ปะก้อนหุ่นของท่านพระอาทิตย์หาหูมันก่อนแม่หาหูมันก่อนปูมันอยู่บนเรือปะเนี่ยแม่เนาะนี่อ๋อนี่คุณแม่บอกว่ามันจะอยู่ตามเงาเฟี้ยงจ้ะตามตอเฟืองตอฟางพ่อหอดกบอยู่นี่มันมาอยู่เลยพ่อกบอะไรมันต้องแยกพ่องูด้วยแม่เนาะขุดรูงูไหมฮะแม่เป็นเปียงขึ้นเลยเออบวยขึ้นเลยแม่บวยเลยแต่ละมันจะแข็งแรงป้าแม่จอยขึ้นหลุดแต่เหื่อไม่ทำอะไรเลยนะพี่นอกไปแล้วหมดแอลกบ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 ไหนโอ้โหป้ากบอีกคนแม่กบกบไงปน่ะป้าอีหลานจะกบดูลูกว้าวไปหัวไปหลุดหัวไปหลุดนี่แม่ลูกเด็กกบป้าอ้อมกบได้แม่เนาะอุ้ยตัวมันเริ่มเลยอ่ะเมนูหลากหลายได้นี่มื้อนี่เอาใส่ไปรวมกับปูเลยแม่ปูสิบ่หนีบกบซะบ่มันบ่หนีบเด้อตามันขอตาติสิไปอ้อมอยู่บ่ต้องย่านโอ้ให้ปูขามแล้วเนาะแม่เนาะแม่หาอีกสัก2ฮู้ได้แม่ไปหาให้กลับให้กลับขุดให้กลับขุดคราวนี้ให้กลับขุดเอ้าเดี๋ยวผมหารูให้ผมอ่ะถนัดหาโล ผมชอบหารูเลยประจำระวังเจอรูผิดนะนี่นี่กลับกลับเจอแล้วอุ้ยนี่เป็นตัวน้อยแท้ได้ว่าบุกกับบ่แน่ดิเจอแล้วคุณแม่นี่นี่คุณแม่เจอแล้วไหนนี่นี่กลับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขวยๆออกมาขุดร่องดูทุกพอโอ้ยเสียมโตขึ้นหน่อยเถอะเอาไหมดูเอาเสียมตัวใหญ่ๆเอาขุดลองดูขุดไงอ่ะแม่บอกไม่จริงแล้วไงไม่ได้ฟังด้วยหนูฟังไม่ป่ะลูกเออออกคิดตลกออกคิดตลกคิดตลกว่าคุณสิกินอ้อมปูบ่เนาะมันมึงแม่ช่วยแม่ช่วยหน่อยเออได้อีกแล้วบ่แม่เอาถ้าผมขึ้นได้เหรอถ้านี่ขึ้นพันได้อยู่ป้าตัวใหญ่แท้แม่เพราะอ้อมเหรอเนี่ยเนาะนี่รูตันหรอใช่รูมันตันโอ้รูตันเหมือนตันแล้วเหมือนรูไทยเลยอ่ะเลือกรูได้ตันมากเลยอ่ะใช่ไหมหนูเสียไปแล้วเอาจากไปนู้นรูนู้นรูนู้นพอไปเข้าได้หลายไปได้ประมาณร้อยโตได้แม่นี่คุณพระจะตีหามนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับพี่น้อง
เจออีกแล้วเอ้ยก็เจอดีแต่หูตาก็ดีจริงแม่บอกว่ามักกลปูนะประเดี๋ยวมาชมทุงมาหากินนะแม่เนาะกสิตากสิโฟกัสนั่นนั่นกินละมันนั่นเห็นไหมพ่อเอ้าพ่อเจอแล้วพ่อเจอปูแล้วเอ้าตัวเต่าเมื่อกี้เชื่อว่าใครๆก็เห็นอ๋อเมื่อกี้ใช้มือช่วยตักใช่ไหมพี่ได้บ้างไงแม่สัตว์สิกับพ่ออ้อนสิละพ่ออ้อนกับเมียบัดเมียบัดนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไว้บัดนึงเมื่อกี้มันเป็นไงมันกระโดดมากไงปูมีรีเพย์ไปปูมาอยู่ข้างบนแต่มันโดดลงมาในรูได้แล้วเสียปวดออกไปเมียก็เล่นยัดตักขึ้นไปอ๋อว่าเอาตัวไม้นะพี่หนอกเอาตัวไม้ต้องไม่บอกแต่แรกว่าทำงี้ได้กลับบ้านแบบธรรมดามันก็คงจะไม่ได้แล้วนะพี่ไทยเออเพราะฉะนั้นต้องร้องเพลงกลับร้องเพลงทีนี้เรามาเอาเพลงเกี่ยวกับปูไหมอ่าได้เพลงอะไรมีเกี่ยวกับปูบ้างคุณแม่รู้ไหมนึกอ่ะหูจักนึกออกเพลงนึงเพลงไม่ล่าสุดปูนี่ปิ๊บ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 เจ๊มหลายปูนี่ปิ๊บ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 เกือบตายมาเอาอีปิ๊บ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 แม่เราเคยฟังครับมาเอาอีปิ๊บอีปิ๊บเราเล่นจังหวะหน่อยไหมปิ๊บแน่อ่ะสิกัดจะตายแต่ละปูนี่ตีนปูนี่ปิ๊บ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 จะเป็นปูนี่ปิ๊บแม่ยังนั่นหนูบอกแม่บอกไปดีกว่า